สวัสดีครับพวกวผมจอมเพชรประดับในรายการฮอตท็อปปิกนะครับ การขึ้นกล่าวปราศัยของสสเพื่อไทยและก็แกนนำนปชาบางคนบนเวทีขนเสื้อแดงนะครับในโอกาสครบรอบหนึ่งปีการสลายการชุมนุม10เมษายนที่ผ่านมานั้นได้สร้างผลกระทบให้กับพรรคเพื่อไทยอย่างรุนแรงทีเดียวนะครับพลเอกชวลิตย,ยงใจยุทธประธานพรรคเพื่อไทยนั้นก็ตัดสินใจลาออกนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งเหมือนกันที่นําไปสู่ความเสี่ยงของพรรคเพื่อไทยในอนาคตนะครับเพราะว่าข้อกล่าวหาที่หลายๆฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพงังพรรคประชาธิปัตย์กล่าวหาเพื่อไทยมาโดยตลอดในเรื่องของการพลาดพิงถึงสถาบันนั้น ก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อพลเอกโชลิตได้ลาออกจากพัก เพื่อไทยไปนะครับแล้วก็ปรากฏการที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในขณะนี้ก็คือการแสดงพลังของกองพลหน่วยต่างๆในกองทัพที่ออกมาในขณะนี้นะครับโดยบอกว่าพร้อมที่จะจับปืนขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องสถาบันนี่ก็เป็นสัญญาณอันตรายอย่างยิ่งต่อบรรยากาศทางการเมืองที่จะมีการเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้นี้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้นั้นทางพรรคเพื่อไทยก็มีการวิเคราะห์เหมือนกันนะครับว่านี่จะเป็นแผนหนึ่งในการที่จะกำจัดคนเสื้อแดงหรือการ ทำลายความชอบธรรมของพรรคเพื่อไทยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งหรือไม่นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับบุคคลที่จะเรียกว่าเป็นชนวนคนหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดวิกฤตขึ้นกับพรรคเพื่อไทยคุณจตุพรพรมพันธ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่มาร่วมรายการนะครับรู้สึกอย่างไรครับที่ทําให้พลเอกชวลิตต้องตัดสินใจลาออกจากพรรคเพื่อไทยผมไม่แน่ใจว่า การที่พลเอกเฉวลวฤทธิ์ยงใจยุทธท่านได้ตัดสินใจลาออกเป็นเหตุที่ผมปราศัยเพราะการปราศัยของผมไม่ได้หมิ่นพระบรมเดชานุภาพแต่เป็นการกล่าวหานะครับที่โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชามอบหมายให้กับทหารพระธรรมนูญไปแจ้งความครับและผมเองก็ได้ใช้สิทธิที่ตามกฎหมายคือการไปแจ้งความกลับพลเอกประยุทธ์จันโอชาทั้งคดีหมิ่นประมาทแจ้งความเท็จและการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ เพราะพลเอกประยุทธ์แจ้งความดำเนินคดีกับผมแต่ลาเวนไม่แจ้งความดำเนินคดีกับพลเอกเปรมติลสุรานนท์พลอากาศเอกสิทธิเวสวีศิลาและคุณอนันต์ปัญญาระชุนกรณีที่วิกิลลิกนะครับได้นําบทการเจราจาระหว่างนายอีริกจีจอนะนะครับเอ,อกาคระาชจะทูตสหรัฐอเมริกาขนาดด้านที่เขารายงานกลับไปยังทางการสาหรัฐแล้วมาเผยแพร่ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนของประเทศอังกฤษค,คนดูกันทั้งโลก แล้วความจริงแล้วเนี่ยครับเป็นความผิดชะกันผู้แยกราษบางท่านพูดเลยว่านั่นเข้าข่ายการเตรียมการที่จะลงประชนเ<ต>ดียร์ครั<ำ>คุณจตุวพรบอกว่าการที่บิ๊กจิ๋วลาออกจากเพื่อไทยไม่ได้มาจากการปราศาัยพาดพิงถึงสถาบันในวันที่1ิบเมษายนแล้วคือถ้าพลเอกชวลิตท่านเกิดสมมติว่าเกิดติดใจผมท่านเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในกรรมการด้วยนะครับคือท่านสามารถคือผมกับท่านอยู่ด้วยความเคารพนะครับเพราะว่า คือท่านได้ทําหน้าที่รับใช้บ้านเมืองตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กนะครับเพราะฉะนั้นโดยท่วงทํานองของผมและพี่น้องของพวกของของพวกผมนั้นจะให้ความเคารพท่านครับเพราะว่าถ้าท่านเกิดติดใจคําพูดของผมผมก็จะได้อธิบายว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้และความจริงนั้นเนี่ยผมก็เคยพูดคําเหล่านี้นะครับเพราะเป็นการตั้งคําถามว่าคุณจะเอาหน่วยฐานใดมาฆ่าประชาชนผมไม่ขัดข้องไม่ได้ร้องขอชีวิต แต่ว่าทั้งคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพเนี่ยต้องไม่เอาทหารรักษาพระองค์และทหารเสือพระราชินีจะมาเข็นค่าประชาชนเพราะจะสร้างความเจ็บปวดให้เกิดขึ้นกับประชาชนหลังจากทหารสองหน่วยนี้ขึ้นกับรัฐบาลบนะครับหลังจากมีการมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยได,ได้คุยกับทางพลเอกชวลิตหรือยังว่าตกลงลาออกด้วยเหตุผลอะไรกันแน่หรืออย่างไรหรือไม่พอใจคุณจตุพรหรืออย่างไรผมได้พูดคุยกับคนใกล้ชิดของท่านบางบ,บางคนนะครับคือผมเห็นใจในความเป็นพลเอกชวลิต ท่านเกิดมาเพื่อดีกับคนทุกๆคนท่านไม่เคยร้ายกับบุคคลอื่นความจริงท่านควรจะบวชพระกันเสียด้วยซ้ําเพราะว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามครับว่ากันโดยเนื้อแท้เพราะฉะนั้นความเป็นตัวตนของพลเอกชวลิตยงยยุทธท่านจะอยู่โดยไม่มีการกระทบกระทั่งกระเทือนความรู้สึกกับใครนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ากรณีที่เกิดขึ้นสมมติว่ากรณีกับผมหรือจากใครก็ตาม พลเอกชลิตสามารถที่จะบอกกล่าวได้อยู่แล้วแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกไงครับว่าถ้าท่านติดใจผมก็จะได้อธิบายได้นําซีดีฉบับเต็มมาให้ดูเลยว่ามันไม่ได้มีถ้อยคําที่หมิ่นพระอยงนัจริงแล้วประเด็นที่คุณตู่พูดในวันที่10เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะพูดในหลายๆเวทีของคุณเสดงมาแล้วเหมือนกันพูดมาแล้วแล้วก็ถ่ายทอดออกโทรทัศน์ก่อนหน้านั้นเนี่ยบิ๊กจิ๋วได้เคยออกมาตักเตือนหรือไม่ว่าว่าอย่าพูดนะเพราะมันจะกระทบแล้วก็ทําให้บิ๊กจิ๋วเองอาจจะ และผมพูดในขณะก่อนที่จะใช้หน่วยกําลังหน่วยนี้ทั้งสองหน่วยนี้ในการเขียนค่าประชาชนในรอบหลัง,ลงๆนะครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นนะครับถ้ากองทัพเกิดติดใจคําพูดผมเนี่ยทาไมคุณเล่าเว้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจนำฐานสองหน่วยนี้มาปฏิบัติการเล่า<ๆ>เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่าผมเป็นคนอภิปรายไม่ไว้วางใจ<ๆ>ที่ได้นําหลักฐานความตาย21.89ความตาย<ๆ><ๆ>นะครับจากที่สชส่งนายทหารไปให้ดีเอสไอสอบ นะครับขังเงอจำได้ในการอภิปรายถ้าราที่ออกมาเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับ21.89ความตายทั้งสิน้นครับครับแล้วก็ได้พูดในสภาไปแล้วผมอภิปรายใน,<อ>นสภาไปแล,แล้วแล้ววิเคราะห์ต่อไหมครับว่าทําไม,มพบทบหรือว่าทางกองทัพจึงมา,าจับประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการฟ้องร้องคุณตูในในขณะนี้ครับวิเคราะห์อย่างไรผมต้องถามกลับพลเอกประยุจันทร์โอชาครับว่ากรณีเช่นว่ากรณีคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็ถูกฟ้องดําเนินคดีมินพระบรมเดชานุภาพเหมือนกัน กรณีไม่ได้นำนายทหารก็ไปถวายสัตว์นะครับและก็ปรากฏว่ากองปราบก็ไม่ส่งสำนวนให้กับเดียดนะครับกรณีเรื่องพลเอกเปรมติลสูรานนท์และคณะและกระทั่งกรณีผมครับผมถามพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่ามินพระบรมเดชานุภาพคําใดระหว่างผมเตือนแม่คนเอาฐานสองหน่วยนี่มาฆ่ากับคนที่เอาฐานสองหน่วยนี่มาฆ่าถามว่าใครควรจะได้รับความผิดเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมไม่ใช่คนมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ผมพูดปกป้องสถาบันผมรู้ว่านี่คือจุดกระทบกระเทือนสถาบันแต่ปรากฏว่าคนปกป้องสถาบันนี่ผิดแต่คนเอาทหารสองหน่วยนี่มาฆ่าประชาชนไม่มีความผิดพวกบ้านเมืองอยู่อย่างนี้ไม่ได้ผมไม่พร้อมจะเป็นจำเลยของคนพันนี้นะครับคุณจะสำแดงกำลังคุณทำไปเถอะแต่จะเอาผมเข้าหลักประหารผมก็จะยืนยันคำพูดเดิมของผมเพราะว่านี่เป็นการปกป้องสถาบันครับแต่ว่า การพูดในลักษณะนี้ก็คุณถูเาก็เองก็คงทราบว่ามันก็มีการกระทบชิงไปอยู่สถาบันอยู่เหมือนกันทีนี้ผมพูดเตือนครับนะครับต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามีการนําสถาบันมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองและไว้ทําลายปฏิปักษ์ทางการเมือง<ห>จนกระทั่งเวลานี้กรกตเตรียมจะต้องออกระเบียบครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อปกป้องตัวเองครับไม่ใช่ปกป้องสถาบันนะ แต่ใช้คําว่าปกป้องสถาบันเพื่อปกป้องความชั่วหรือความไม่ดีของตัวเองอตลอดระยะเวลาเขาเป็นอย่างนั้นแต่พวกผมมันไม่ใช่พวกผมเนี่ยนะครับก็เห็นว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับจะเสียหายกับสถาบันบก็พูดเตือนก่อนแต่เขาไม่ฟังไม่ฟังผมก็บอกว่าจําได้ไหม,มเพราะผมเคยพูดถ้าคุณเห็นว่าผมผิดเนี่ยนะครับคุณควรจะดําเนินคดีคแต่ว่าปรากฏว่าไอ้สิ่งที่ผมเตือนคุณไม่ฟัง คุณ <c oughs> เอาหารสองหน่วยนี้มาฆ่าประชาชน <S S S 1> <c oughs> ปัญหาจึงเกิดรับระหว่างคนเอามาฆ่ากับคนไปเตือนในใคร <c oughs> จะควรจะเป็นคนแต่พ, <c oughs> พอพอเกิดเรื่องขึ้นมาพลเอกชวลิตก็ลาออกไปมันก็ทําให้น้ําหนักของข้อกล่าวหาที่หลายฝ่ายหรือแม้แต่ประชาธิปัตย์หรือคนที่อยู่ทวงข้ามกับเพื่อไทยเนี่ยกล่าวหาว่าเพื่อไทยและคนเสื้อแดงกําลังที่จะจับจ่วงล้มล้างสถาบันก็จะมีน้ําหนักมากขึ้นน้บจากนี้ไปเมื่อบิกจิ๋วลาออกไปแล้วตอนคุณอพิสิทธิ์ถูกดําเนินคดีก็หาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพใครลาออกไหมใครลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่า ตอนพลเอกเปรมติลสูรานนท์ที่มีชื่ออยู่ในวิกิลีกเนี่ยมีองคมนตรีลาออกจากองคมนตรีสักคนมาเพราะฉะนั้นนี่เราต้องพูดความเป็นจริงกันแต่เวลานี้กองทัพซึงมองเห็นผมว่าเป็นจำเลยความจริงแล้วเขาควรจะจัดการระหว่างเขากับรัฐบาลบนะครับการที่รัฐบาลนำความลับของเขาส่งให้เดีดยไดสอบเนี่ยและผมไปได้สํานวนในการอภิปรายไม่วางใจคุณควรจะโกรธที่คุณหักหลังกันเองและผมเองฐานะผู้เสียหายเนี่ย ประชาชนวันที่สิบ็ถือรูปคนตายหมดรับเขาเจ็บปวดเรากําลังทวงความยุติธรรมให้กับคนที่ตายแต่ปรากฏว่ามีการบิดเนี่ยพระธผ่ามาตอบคาถามผมไม่ได้สักข้อเดียวในการอภิปรายไม่ว่างใจทีนี้ดูดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผลเอกโชลิตลาออกไปแล้วนะฮะการแสดงกําลังการแสดงพลังของกองคนต่างๆที่เกิดขึ้นสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูจะคึกคักเป็นพิเศษอันนี้ส่งสัญญาณอะไรแน่นอนส่งสัญญาณกับพรรคเพื่อไทยและคนเสื้อแดงแน่ๆวิเคราะห์อย่างไร คือการสำแดงกําลังเนี่ยนะผมวันนี้ก็แถลงข่าวเชิญชวนครับให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาหาความสําราญด้วยการแสดงกําลังทุกวันถ้าท่านคิดว่านี่คือแนวทางที่ถูกต้องอแต่ผมบอกว่าทหารที่สำแดงกําลังอยู่ในสํานวนของดีเอทั้งหมด21.89ความตายครับ,รบเพราะฉะนั้นถามว่าเตือนพักเพื่อไทยหรือเปล่าเวลานี้เนี่ยนะครับปล่อยข่าวกันว่าเช่นว่ามีการพยายามกดดันว่าให้ผมลากออกจากการเป็นสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรเพื่อแยกคนเสื้อแดงออกจากพรรคเพื่อไทยคือคุณจอมเพชรประดับจะอาจจะถ้า,ถ,าถ้าติดตามเวทีปราศัยทางการเมืองเวลานี้เนี่ยระหว่างเวทีคนเสื้อแดงเวทีของพรรคเพื่อไทยต้องยอมรับว่าประชาชนเขาไปไกลกว่านักการเมืองครับเขาไม่ต้องการนักเลือกตั้งวันนี้เขาต้องการนักประชาธิปไตยเวลานี้เนี่ยนะครับปราศัยเนี่ยนะครับคนเต็มบ้านเต็มเมืองในแต่ละจังหวัดที่ไปเพราะฉะนั้นทฤษฎี นะครับที่ว่าพรรคเปรียบเสมือนปลาประชาเปรียบเสมือนน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิธีการแยกน้ําออกจากปลาคือแยกคนเสื้อแดงออกจากพรรคเพื่อไทยนะครับคือน้ํากับปลาเมื่อไม่อยู่กันน้ําอยู่ได้นะแต่ปลาอยู่ไม่ได้นะปลาปลาจะตายแต่น้ํายังอยู่ได้อยู่ก็คือคนเสื้อแดงไม่รู้ใครจะไปยุบเขาเขายังเดินหน้าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตายต่อไปแต่พรรคเพื่อไทยนั้นจะถูกจัดการอย่างง่ายได้คู <shear S 1> ค่ต่อสู้ทางการเมืองเขาไม่ได้กลัวคนในพรรคเพื่อไทย แต่เขากลัวกําลังคนเสื้อแดงต่างเพราะฉะนั้นต้องจัดการจุดแข็งให้กลายเป็นจุดอ่อนซะยก่อนค,ค,คือต้องจัดการคนเสื้อแดงซะยก่อนเมื่อคนเสื้อแดงไม่มีอยู่พักเพื่อไสหวานเขาใน,ในสนามอ่าเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักสักรู่นะครับช่วงหน้าเราจะมาวิเคราะห์กันต่อว่าระหว่างพักเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงสุดท้ายแล้วจะต้องแยกทางกันหรือว่าจะต้องขบวนการนี้จะต้องสู้กันต่อไปในสองยุทธศาสตร์สองขาต่อไปหรือไม่อย่างไรนะครับคุยกันต่อช่วงหน้าครับ แต่งงานกันนะคำตอบที่เติมเต็มให้กับชีวิตที่แท้จริง l l n n House Con d o m ด n i u m ีย Real Life Real Living เราชื่อเจ๋งเพื่อนบอกว่าถ้าเจ๋งจริงต้องสู่บุหรีเราก็เลยเริ่มสู่สูบสูบสู่สูบสูบสูบจนเจ๋งแบบเนี้ยบุหรี่ไม่ทำให้ใครเจ๋ง หลังจากที่พลเอกชวล,ลิตยงใจยุธได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยก็เกิดปรากฏการณ์ที่มีกองพลต่างๆหรือว่านายทหารหลายๆหน่วยหลายๆหน่วยงานนั้นก็มีอาการออกมาแสดงพลังนะครับเพื่อที่จะพูดถึงเรื่องของการปกป้องสถาบันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้หลายคนก็เป็นกังวลว่าจะกระทบ ต่อสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้รู้ไหมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทางพรรคเพื่อไทยเองนั้นก็วิเคราะห์เรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วก็จะเป็นแผนการหนึ่งหรือไม่อย่างไรในการที่จะจํากัดคนเสื้อแดงหรือว่ากําจัดคนเสื้อแดงและก็ทลายทลายความชอบธรรมของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นะครับวันนี้เราพูดคุยกับคุณจตุพรพรมพันธ์สสสส่วนพรรคเพื่อไทยนะครับต่อไปนี้เพื่อไทยกับคนเสื้แดงจะต้องมีการปรับกระบวนทัพใหม่ไหมฮะในความจริงแล้วเนี่ยเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยเป็นคนละองค์กรอยู่แล้วครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคการเมือง เป้าหมายสูงสุดคือการเข้าไปบริหารประเทศแต่อุดมการณ์คนเสื้อแดงนั้นคือทําให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยและมีความเสมอภาคและมีความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเส้นทางสูงสุดของคนเสื้อแดงเพียงแค่ความสุขเท่านั้นเนะส้นทางของพรรคการเมืองคือการบริหารประเทศถ้าพรรคเพื่อไทยยังเดินแนวทางประชาธิปไตยคนเสื้อแดงก็ยังเคียงข้างอยู่แต่ถ้าวันใดพรรคเพื่อไทยไม่เดินแนวแนวทางประชาธิปไตย แม้กระทั่งผมเป็นทั้งคนเสื้อแดงและเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยเป็นสสเนี่ยวันหนึ่งถ้าพักเพื่อไทยไม่เดินแนวทางประชาธิปไตยผมจะออกจากพักนี้มาเดินอยู่กับคนเสื้อแดงเพราะอุดมการณ์ของคนเสื้อแดงเป็นอุดมการณ์ที่สร้างความสุขให้กับคนในประเทศนี้และประชาชนนั่นคือทําให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยและให้มีความยุติธรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการ ปกติแล้วเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยไม่มีใครขึ้นกันครับองค์กรนปชก็มีอิสระพรรคก็มีอิสระไม่ได้ขึ้นกับการแต่ว่าพรรคจะมาสั่งเสื้อแดงก็ไม่ได้เสื้อแดงไปสั่งพรรคก็ไม่ได้แต่อุดมการณ์ของคนเสื้อแดงกับเพื่อไทยเนี่ยก็จะทําให้เพื่อไทยเองเมื่อรับเลือกตั้งไปจะเป็นอุปสรรคเหมือนกันว่าไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะว่าอํานาจอื่นๆที่ไม่ชอบอุดมการณ์ของคนเสื้อแดงเนี่ยก็พยายามจะทำลายถามว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไม่มีคนเสื้อแดงเนี่ยถ้าเขาไม่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ย เพราะเวลานี้เนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ไพร่นะครับจนกระทั่งคือตั้งแต่ต่าสุดยันสูงสุดนะครับเป็นคนเสื้อแดงมากมายในประเทศนี้เพราะฉะนั้นณขนาดนี้ประชาชนเขาเดินข้ามตัวเองเขาต้องการให้บ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงถ้านักเลือกตั้งตามประชาชนผู้รักประชาธิปไตยไม่ทันเนี่ยแท้ท้ายที่สุดเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็จะแพ้ภัยตัวเอง เพราะฉะนั้นณวันนี้ผมยังบอกว่าคนเสื้อแดงเขาไม่มีผลประโยชน์นะครับเขาจะได้อะไรจากพรรคเล่านะครับเขาได้จากพรรคคือพรรคไปทําสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อเรียกร้องที่ต่ําที่สุดม,ม,มีหลายคนวิเคราะห์บอกว่าที่พลเอกโชติลาออกก็เพราะว่ารู้ว่า โอกาสของพรรคเพื่อไทยที่จะถูกยุบในอนาคตเนะี่ยมีสูงแล้วก็แม้ว่าจะเลือกตั้งมาได้คะแนนเสียงจะตั้งรัฐบาลได้สุดท้ายก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่ดีแล้วโอกาสยุบพรรคในอนาคตก็มีอีกก็เลยต้องชิงไปก่อนไม่มีคนเสื้อแดงก็ถูกยุบพรรคไทยรักไทยเห็นไหม uh huh. พลังประชาชนเป็นไงนั่นหมายถึงว่าตอนนี้คนในพรรคเพื่อไทยเองก็ยังมีความเชื่อว่าโอกาสที่ถูกยุบพรรนนคคือคนที่ยอยู่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะก็ต้องรู้ว่าพรรคนี้ถูกยุบได้ทุกวันนะครับเพราะว่าไม่ได้มีภูมิต้านทานแบบพรรคประชาธิปัตย์ ครับนะครับไม่มีอํานาจพิเศษแบบพักประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพักเพื่อไทยต้องจัดโครงสร้างเพื่อพร้อมจากการถูกยุบได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าส่วนที่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยครับก็มีการสกิดให้ออกกันไปนะครับไม่ได้ออกในมิติที่เป็นปัญหานะจากกรรมการบริหารพรรคตําแหน่งของมูลเอกชนนี่เป็นตําแหน่งนอกโครงสร้างครับก็ได้กวาเป็นประธานพักไม่ได้อยู่ในโครงสร้างตามกฎหมายแต่ที่อยู่ในโครงสร้างตามกฎหมายเนี่ย ก็สะกิดให้ออกเพราะรู lazy, uh, ้ว่าเราจะได้รับเหตุทุกวันเราไม่ได้มีภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นใครคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถูกยุบมันไม่ใช่วันนี้อํานาจก็เห็นกันอยู่ว่าประชาธิปัตปัผิดทั้งผิดยังรอดแต่พรรคเพื่อไทยไม่ผิดก็จะถูกทําให้ผิดได้แล้วถ้าอย่างนั้นจะจะให้ความมั่นใจกับประชาชนที่จะต้องลักที่ต้องเลือกพรรคเพื่อไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลอย่างไรในเมื่อเลือกไปแล้วโอกาสที่ถูกยุบก็มีงั้นไม่เลือกดีกว่าไม่ใช่ก็พักต้องอยู่ให้ได้ในสถานการณ์อันนี้ เพราะฉะนั้นคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยโครงสร้างต่อไปนี้เนี่ยนะก็ไม่ควรที่จะลงรับสมัครรับเลือกตั้งหรือจําเป็นต้องลงก็ต้องลงให้น้อยที่สุดนายกรัฐมนตรีนะครับที่พักเพื่อไทยจะเสนอไม่จําเป็นต้องเป็นกรรมการบริหารพรรคเพราะฉะนั้นต้องอยู่ให้ได้ภายใต้คําว่าอมาตยาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพักเพื่อไทยถูกยุบก็จะไม่กระทบนะครับเพราะฉะนั้นสสเองก็ไปสังกัดพรรคใหม่ จะชื่ออะไรจะเป็นพักทักษิณที่พูดกับเช้ากันหรือจะเป็นพักอะไรก็ได้นะครับไม่ได้สาระสําคัญวันนี้คนเ็าไม่ได้ติดว่าพักจะชื่ออะไรแต่เขารู้ว่าพันตำรวจโททักษิณพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงอยู่ในทิศทางไหนเขาก็ไปตามทางทิศทางนั้นเพราะฉะนั้นไม่ได้ติดอยู่ที่ชื่อพักคุณจะยุบอีกร้อยพักก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะงั้นแสดงว่าคนเสื้อแดงกับพันตำรวจโททักษิณก็เป็นสิ่งที่เป็นอันเดียวกันคแต่วาาเพื่อไทยความรู้สึก ความรู้สึกที่ไม่ได้รับความยุติธรรมความรู้สึกนะครับในชะตากรรมอันเดียวกันและเห็นในและเห็นในโชคชะตาที่ไม่ได้รับความยุติธรรมครับเพราะฉะนั้นก็มีความผูกพันทางความรู้สึกนะครับในมิติว่าที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในมิติที่นายกที่มาจากการเลือกตั้งและถูกการโค่นด้วยอํานาจนอกระบบคือการปฏิวัติรัฐบราทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมีคนก็กังวลบอกว่าการเคลื่อนไหวของ รวาโทรักษ์ินชินวัตรเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงมากที่จะที่จะทําให้พักเพื่อไทยอาจจะถูกยุบในอนาคตคือพักเพื่อไทยต้องไม่มกลัววารถูกยุบคือต้องไม่กลัวการถูกยุบให้มองการยุบเป็นเรื่องปกติเหมือนพวกผมเหมือนกันนะครับต่อสู้ก็ประกาศทั้งชีวิตและอิสรภาพเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ห่วงเรื่องชีวิตอิสรภาพเราก็พูดความจริงได้โดยไม่ต้องว่าเราจะต้องเกิดอะไรขึ้นพักเพื่อไทยก็เช่นเดียวกันเดินไปข้างหน้า นะครับและไม่ต้องสนใจว่าจะถูกยุบหรือไม่มและเชื่อว่าท้ายที่สุดอะไรที่สะสมความอายุติธรรมครับบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าท้ายที่สุดความดีย่อมประสบชัยชนะเสมอแม้จะช้าไปบ้างก็งั้นในกรณีของพรรคเพื่อไทยโอเคจะถูกยุบรวมยุบก็เป็นอีกเรื่องหนึงน่งในอนาคตแต่ว่าการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็พันธุ์รโททักษินก็ยังเป็นเป็นขบวนการเดียวกันอยู่นะฮะไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้นะตอนนี้เป็นอิสระต่อกัน เสื้อแดงกับพักก็เป็นอิสร,ระต่อกันพันตำรตวจโททักษินท่านก็จัดบทบาทที่ดีนะท่านก็บอกท่านก็เป็นคนคนหนึ่งในกระบวนการคนเสื้อแดงทา่านใช้คําพูดว่าท่านเป็นคนคนหนึ่งในกระบวนการประชาธิปไตย <S <S เรียกร้องประชาธิปไตยและความเท่าเทียมความยุติธรรมคน65ล้านได้อย่างไรท่านก็ได้เท่ากับคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจุดยืนท่านก็คือการให้เกียรตินะครับท่านก็ร่วมในบทบาทอันนี้และท่านก็วางตัวของท่านในลักษณะอย่างนี้มาโดยตลอด พวกผมเองอยู่ในกระบวนการนี้ก็เห็นอย่างชัดเจนว่าท่านนายกทักษสินท่านเคารพการตัดสินใจในของกระบวนการของประชาชนมาโดยตลอดดูจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคุณจตุพรมีความรู้สึกว่าการปฏิวัติอาจจะมีการเกิดขึ้นอีกไหมฮะหรือว่าความกังวลเรื่องนี้มีมากหรืแค่ประเทศที่อ่อนด้อยเรื่องประชาธิปไตยครับปฏิวัติเกิดขึ้นได้ทุกวันแม้กระทั่งนั่งออกรายการและคุณจอมเป็นประดับก็ไม่รู้ว่าออกไปแล้วจะมีการปฏิวัติหรือเปล่า เพราะประเทศนี้มันไม่มีความมั่นคงเรื่องประชาธิปไตยมไม่มีการเคารพเสียงของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความอ่อนแอเรื่องประชาธิปไตยนะครับอำนาจนอกระบบการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นได้ทุกวันแต่สิ่งที่เขาไม่คิดนะครับคือฝ่ายปฏิวัติยังไม่คิดก็คือว่าประชาชนเจ้าของประเทศเขาจะลุกขึ้นมาต่อต้านตั้งแต่วันแรกถามว่าคุณยึดอำนาจได้ไหมยึดได้แต่คุณจะไม่มีวันที่จะรักษาอำนาจ จากการยึดอำนาจได้เลยครับแต่ถ้าหากว่ากองทัพอ้างเรื่องของการจับจ้วงสถาบันเพื่อใช้ในสู่การปฏิวัติก็อาจจะได้รับการตอบรับจากมวลชนไม่น้อยเหมือนกันกองทัพกล้าจับพลเอกเปรมติลสุรานนท์ของพลเอกเปรมเข้าข่ายประทุษร้ายองค์รัชทายาทของผมเนี่ยไม่มีถ้อยคำใดมิน่นพระบรมเดชานุภาพ mm hmm. นะครับและผมก็แจ้งความกลับนะครับนายอภิสิทธ์ก็ถูกดำเนินคดีหมิน่นพระบรมเดชานุภาพทำไมพลเอกเปรมนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะ mm hmm. กองทัพไม่ติดใจแล้วมาติดในจนายจตุพรซึ่งมีถ้อยคําเท่านี้ถ้อยคําอื่นอภิบายได้หมด<ถ>ไม่มีมะอะไรทาไมฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยหรือแม้แต่คนเสื้อแดงถึงมักพาดพิงถึงสถาบันเป็นประเด็นทางการเมืองอยู่เรื่อยฮะไม่ได้พาดพิงสถาบันครับแต่บอกบุคคลที่ใช้สถาบันมาอ้างเพื่อทำลายปฏิบัติทางการเมืองอ้างสถาบันเพื่อปราบปรามประชาชน ผมอภิปรายในสภาผมก็บอกแบบนี้คแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับสวอ,อชอเองก็ออกมาสารภาพเองคุณจอมจําผังลมเจ้าได้ไหมถแถลงข่าวใหญ่โตท้ายที่สุดนายทวินเปลี่ยนสีเนี่ยเลยขาธิการสภาความมั่นคงมาสารภาพเองว่านี่เป็นราบ,บาปของสวรชรบเพราะข้อเท็จจริงไอ้ผังล้มเจ้าไม่ใช่แต่เป็นการเชื่อมโยงของนอปชเท่านั้นเองแต่ความเสื่อมเสียทั้งหมดที่ออกมานั้นใครรับผิดชอบเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อกล่าวหานั่นขนาดผังล้มเจ้า ผมแค่ปราศัยและผมยืนยันว่าผมสู้ทุกกรณีสู้จนถึงหลักประหาร,รสู้จนถึงหลุมงฝังศพของตัวเองก็จะยืนคํานี้ว่าไม่ได้หมิน่นพระบมรมทิชยานุภาพแต่ว่าถ้ามองพรรคเพื่อไทยในขณะนี้นะเวลานี้ก่อนเลือกตั้งเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่จะเรียกว่าสุ่มเสียงมากทีเดียวสุ่มเสียงอะไรทั้งในเรื่องของการถูกกระทําถูกการทําลายความน่าเชื่อถือหรือแม้แต่เรื่องของการยุบพักคืออํานาจนอกระบบนะครับอํานาจที่ไม่เคยเคารพประชาชนนั้นก็จะการแกล้งพรรคเพื่อไทยอยู่ลักษณะอย่างนี้ แต่พักเพื่อไทยที่มีมากกว่าคนอื่นนั่นคือพักเพื่อไทยมีประชาชนเหตุที่มีประชาชนเพราะพักเพื่อไทยยืนในแนวทางประชาธิปไตยการต่อสู้คนนี้นะครับพรรเพื่อไทยจะถูกกระทําอย่างมากแต่พักเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งเพราะประชาชนจะยืนหยัดเคียงข้างพรรเพื่อไทย mm hmm. ถ้าพักเพื่อไทยยังมีจุดยืนเรื่องประชาธิปไตย ไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมกับแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศซึ่งเห็นแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้แก้ไขไม่ได้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราดูว่าประชาชนจะว่ากันยังไงนะฮะก็ถ้ามีการเลือกตั้งหนึ่งกล้าให้เลือกตั้งหรือไม่ครับนะครับกล้าไม่โกงการเลือกตั้งหรือไม่เคารพการตัดสินใจของประชาชนหรือไม่ผมเชื่อว่าถึงอย่างไรพรรคเพื่อไทยได้เสียงเกินครึ่งถ้ารักษาจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยก็ต้องรอพิสูจน์จากการตัดสินของประชาชน ครับวันนี้ขอบระคุณมากที่ร่วมรายการนะครับ,รบสวัสดีครับขอบราคุณครับนี่คือทั้งหมดของรายการฮอตท็อป c ินะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมคุณจตุพรพรมพันธ์ผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ทีวีปรับโฉมช่องข่าวเต็มรูปแบบพบกับรายงานข่าวที่ฉับไวทันเหตุการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงรายการ